สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสร็จปั๊บฉันก็นั่งดูผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพรทากันยุงฉันมีโอกาสจะได้ไปเดโมนี่ฉันใช้ลิปมันอะธรรมดาเลยทาปากแล้วก็ทาน้ำเปลือกตาแล้วก็เช็ดออกมีเช็ดออกไม่ให้มันอันนี้ชี้ที่ดีป่ะ อันนี้คือพอเวลาที่แกแบบว่าครีมสมุนไพรทากันยุงใช่ป่ะฉันก็คิดไอ้เหี้ยถ้ามันเหม็นขนาดนี้อะเนี่ยเหม็นแบบนี้กินอย่างเงี้ยถ้าใครจะมาทาผิววะพอดีว่านี่เป็นครีมใช่ป่ะคะใช้ผสมครีมทั่วไปที่เราใช้ในปัจจุบันในหลวงบอกฉันคือฉันด่าไปทั้งร้อยแล้วคือไม่มีสมองก็จะไม่ชอบพวกนี้มันแพ้ง่ายไงนี่ใส่ผสมแค่หยด2หยดไงเป็นครีมตืดๆลงไปในผลิตภัณฑ์คนช่างคิดไงก็จะผสมไปนะจะป่ะคะผสมให้จะผสมกับครีมค่ะแล้วเขย่าคนควรให้เท่ากันกูคนในมืออะไรเงี้ยแล้วก็ทากันยุงทาครีมทั่วไปจะบ้าเดี๋ยวแล้วหมายผมอันนี้คือหมายขนแก่นะอันนี้ถักแบบอันนั้นไม่ได้จริงไม่ได้แล้วอันนี้คือหมายน้ำนมหมายน้ำนมนี่น้ำซื้อถูกได้ซื้อในเว็บถูกกว่าร้านตอนแรกฉันเรียนชั้น3ใช่ป่ะชั้น3ที่เดี๋ยวหมอท่าพระปิดไปแล้วอะแกไม่รู้ทำไมถึงปิดแบบแต่ขายขายแพงมากแต่ว่าผมเข้าไปอยู่ในป่ามันก็คือว่าเหมือนว่าอะไรฉันจะบอกว่าเหมือนว่าคล้ายๆว่าแบบว่าค่าเช่าที่แพงโดยเฉพาะแล้วแบบว่าแกต้องเหมือนกับว่าขายผลิตภัณฑ์ในร้านอะแล้วสอนฟรีแต่ต้องซื้อของในร้านแต่ฉันเห็นชั้น4มีนะชั้น4หรือชั้น5ชั้น4มีแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามาเป็นแบบว่าเทศกาลหรือว่าแป๊บๆไปไงฉันอ้วน